สวัสดีครับสวัสดีครับผมชื่อคุณนิกครับสวัสดีค่ะวันนี้พบกับคุณหมอค่ะครับวันนี้เรามาเจอกันตอนเช้าเราต้องทำยังไงดีครับคุณหมอคุณหมอสวัสดีกันก่อนวันนี้งั้นเรามาสวัสดีทักทายกันด้วยเพลงสวัสดีครับหนึ่งสองสามสวัสดีวันนี้พบกันสุขใจพันฉันได้พบเธอโอลา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 โอลา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 อีกรอบครับสวัสดีวันนี้พบกันสุขใจพันฉันได้พบเธอโอลา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 โอลา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 ผู้ชายกล่าวคำว่าสวัสดีครับส่วนผู้หญิงนะคะกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะมาพบกันอย่างนี้วันนี้คุณครูก็มีกิจกรรมมาให้เด็กๆร่วมกันเล่นก่อนเริ่มเข้าตัวกิจกรรมหลักของเราครับใช่ค่ะเด็กๆอยากรู้ไหมว่ามันคืออะไรอยากรู้มากๆแล้วค่ะคุณนิกคิดว่าเด็กๆอยากรู้แน่ๆเลยเพราะทุกคนดูตื่นเต้นมากเลยค่ะใครอยากรู้ส่งมินิฮาร์ทให้คุณนิกกับครูหมอกหน่อยครับใครอยากรู้ว่ากิจกรรมก่อนเข้ากิจกรรมหลักของเราคืออะไรใครอยากรู้ส่งมินิฮาร์ทให้หน่อยครับโอ้โหขอบคุณครับเดี๋ยวคุณครูขอ PowerPoint หน่อยครับกิจกรรมวันนี้คือปริศนาภาพนั่นเองค่ะโอ้โหปริศนาภาพนั่นเองใช่เย้วิธีการทำกิจกรรมนะครับแอนจะได้สังเกตบนหน้าจอของเราจะมีตัวเลขอยู่ด้วยกัน9ตัวเลขใช่มี1 2 3 4 5 6 7 8และ9นั่นเองทีนี้คุณนี้ก็จะสุ่มเด็กๆให้เด็กๆเลือกคนละ1หมายเลขลองทดลองดูไหมครับมาได้เลยค่ะคุณนี้ใครนี่นะเดี๋ยวเราก่อนให้ยกมือเพื่อแบบเราจะได้ดูว่าใครที่ยกเร็วที่สุดได้เลยเดี๋ยวเราให้เอามือจับหูก่อนเด็กๆเอามือจับหูเลยจับหูไว้ก่อนแต่พอคุณนิกบอกให้ยกมือนะเด็กๆยกมือเลยนะยกมือให้เร็วเลยนะเดี๋ยวคุณนิกกับแอดมินเนี่ยช่วยกันดูเตรียมตัวนะ1 2 3ยกมือใครคะแอดมินคุณนิกขอชื่อด้วยครับพรชนกน้องพรชนกครับมาพรชนกเปิดไมค์เลยลูกเปิดไมค์เลยครับมาสิงชื่อเล่นน้องอะไรครับชื่ออะไรลูกชื่อพรชนกเซนทาชื่อเล่นน้องผิงผิงค่ะพูดเลยน้องผิงผิงค่ะน้องผิงผิงอยากเลือกหมายเลขอะไรดีครับหมายเลขอะไรดีเลขหมายเลขไม่เลขนี้เลขนี้เลขอะไรนั่นน่ะก็จำไม่ได้ว้าวไหมเก้าเลขเก้าค่ะโอเคเลขเก้าแผ่นหมายเลขเลขที่เก้าเปิดออกมาแล้วโหเห็นอะไรเนี่ยเด็กๆมองเห็นไหมครับเด็กๆคิดว่าเป็นภาพอะไรคะเด็กๆคิดว่าเป็นภาพอะไรครับถ้ายังไม่รู้เราเปิดต่อกันดีไหมครับคุณหมอดีค่ะคุณนิกเพราะว่าตอนนี้ยังไม่รู้เลยว่ามันคือภาพอะไรนั่นเองคราวนี้เอามือไว้บนหัวบ้างดีกว่ามือวางบนหัวเตรียมตัวยกมือนะ1 2 3ยกมือใครคะน้องตันติน้องตันติครับเปิดไมค์เลยครับครับสวัสดีอะไรครับหมายเลขอะไรหมายเลขอะไรช่วยดิแก่ดาบเลขอะไรครับใช่ไหมโอเคหนุ่มทางนี้ดันหนุ่มทางนี้ทำคู่เลยพี่บ้าโอเคครับเอ๊ะจะเป็นภาพอะไรนะคุณคุ้นตาอยู่นะครับผู้หมอใช่ค่ะคุ้นมากเลยค่ะเด็กๆจะจำได้หรือเปล่านะลองอีกสักหมายเลขไหมครับได้เลยค่ะโอเคคราวนี้เอามือจับไปที่ไหล่บ้างจับไล่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 ทุกคนหรือยังเตรียมตัวนะ1 2 3ยกมือใครครับน้องไอโกะใช่ไหมครับโอเคน้องไอโกะ
เปิดไมค์ครับน้องไอโก้สวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเลขอะไรโผล่เลือกเลขอะไรหมายเลขอะไรดีคะ2หมายเลข2หมายเลข2ว้าวเด็กๆสังเกตดูสิเด็กๆรู้หรือยังคะว่าเป็นรูปอะไรเอ่ยอ่ะใครตอบได้แล้วยกมือให้ดูหน่อยครับเดี๋ยวแอดมินช่วยคุณนิกดูหน่อยครับว่าใครรู้แล้วบ้างมีมั้ยเอ่ยพักน้องน้องพักพักคีนครับอ่ะลองเปิดไมค์มาคุยกันดีครับว่าภาพนี้เป็นภาพอะไรพูดใครดีครับใครดีบ่ไฮบิดบ็อกป่ะงั้นใครคิดว่าไม่ใช่ภาพไฮบิดบ็อกบ้างครับมีไหมเอ่ยมีไหมมีไหมไม่มีแสดงว่าน่าจะใช่อ่ะจากนั้นคุณนี้ก็จะเฉลยนะครับจำได้เฉลยได้ดีกว่าคุณนี้ก็มันจะคือภาพกล่องไฮบิดบ็อกหรือเปล่าว้าวเจ๋งมากเลยผมเจ๋งกันทุกคนเลยอ่ะกิจกรรมของเราไม่ยากเลยใช่ไหมครับงั้นเดี๋ยวเราไปดูภาพต่อไปครับไปเลยค่ะว้าวเหมือนเดิมเลยค่ะคุณนิกก็จะมีเลข1ถึงเลข9เหมือนเดิมเลยครับกติกาการเล่นก็เหมือนเดิมทุกอย่างเลยแต่รูปภาพของเรานั้นจะเปลี่ยนไปอยากจะให้เด็กๆลองทายดูว่ามันคือภาพอะไรค่ะโอเคมางั้นเด็กๆจับไลน์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 พอคุณนิกให้สัญญาณรีบยกมือเลยนะเตรียมตัว1 2 3ยกมือใครครับน้องออสการ์น้องออสการ์เปิดไมค์เลยค่ะน้องออสการ์อยากได้หมายเลขไหนครับครับอยากเปิดหมายเลขอะไรครับ3หมายเลข3โอ้โหอะไรเนี่ยเห็นนิดนึงลูกบอลหรือเปล่าใช่ไม่รู้เหมือนกันอ่ะขอคนต่อไปเลยเด็กๆคงยังไม่รู้แน่เลยอ่ะจับหู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 เอามือจับหูเลยค่ะเตรียมตัวนะ1 2 3ยกมือน้องพีมค่ะน้องพีมเปิดไมค์ครับหนูอยากเปิดหมายเลขใดครับหมายเลขไหนหมายเลขไหนน้องพีมครับน้องพีมเปิดไมค์หน่อยครับหมายเลขไหนเอ่ยชูนิ้วให้ครูดูก็ได้น้องพีมชูนิ้วมือให้ครูนิกดูก็ได้ว่าอยากเปิดไลน์5 4 3 2 1ได้หมดเลยโอเคงั้นไม่เป็นไรอ่ะขอคนต่อไปนะครับเอามือจับหัวคราวนี้มือจับหัวเลยค่ะจับหัวครบหรือยังเตรียมตัวยกมือเตรียมตัวยกมือ 1 2 3ยกมือใครเอ่ยใครคะใครดีครับน้องพราวน้องพราวน้องพราวเปิดไมค์ให้คุณครูหน่อยครับบอกคุณครูเลยเอาหมายเลขอะไรครับพูดเลยเอาเล็กคอยเล็กคอยโอเคครับว้าคุณนิกคุณบอกยังดูไม่ออกเลยค่ะคุณนิกเป็นภาพห้องหรือเปล่าเนี่ยแน่นอนสิยากมากๆเลยใช่ค่ะคงยังไม่มีใครรู้ใช่ไหมครับเดี๋ยวมาเปิดกันอีกหนึ่งหมายเลขเดี๋ยวเราเปิดกันต่อดีกว่าครับอ่ะคราวนี้จับอะไรดีครับคุณหมอกเอามือจับหูแล้วกันจับหูเหมือนเดิมอ่ะมาจับผูกกันยังเดี๋ยวรอคุณหมอให้สัญญาณนะจะไปแล้วนะจะเริ่มแล้วนะ1 2 3ยกมือค่ะใครเอ่ยปุญญภาน้องปุญน้องขนมปังน้องปุญญภาครับเปิดหมายให้คุณครูหน่อยครับเอาหมายเลขอะไรคะหมายเลขอะไรเลขนี้ค่ะพี่คะหมายเลข2ค่ะอ่ะหมายเลข2ค่ะโอเคหมายเลข2ค่ะว้าวเด็กๆคิดว่าเป็นอะไรครับภาพรู้หรือยังยังไม่เห็นเลยใครคิดว่ารู้แล้วลองยกมือให้ครูดูหน่อยครับอ่ะไหนคิดว่าไหนเด็กๆใคร
คิดว่ารู้แล้วยกมือหน่อยค่ะมีไหมมีไหม ถ้ายังไม่รู้งั้นคุณครูขอเปิดอีกสักหนึ่งภาพละกันครับอ่ะคราวนี้เอามือจับอะไรมือจับอะไรดีครับครูบอกจับไหล่ดีกว่าจับไหล่อ่ะอ่ะเด็กๆเอามือจับไหล่ค่ะครับ1 2 3ยกมือค่ะทำอะไรดีครับเอ้ยคนไหนดีคนไหนดีคนไหนคะคนไหนเลยหนูดีค่ะหนูดีค่ะน้องหนูดีเปิดมาให้คุณครูหน่อยครับหนูอยากเลือกเปิดหมายเลขใดเอาเลขอะไรเอาเลขเลขห้าพูดถึงอะไรค่ะเลขห้าว้าฮะคุณนิกรู้ออกหรือยังคะเนี่ยเด็กๆน่าจะรู้แล้วไหนใครช่วยคุณนิกบอกได้บ้างว่ารูปภาพเนี้ยคือรูปภาพอะไรครับมีใครตอบได้บ้างยกมือเลยค่ะอ่ะยกมือให้คุณครูดูหน่อยยกมือให้เราหน่อยน้องแอลฟาค่ะน้องแอลฟาเปิดไมค์เลยค่ะน้องอัลฟาคิดว่าเป็นภาพอะไรคะอัลฟาตอบเลยรูปอะไรครับรูปอะไรครับอะไรลูกนี่อัลฟาคุณครูถามรูปอะไรครับน้องอัลฟาบอกคุณครูหน่อยสิภาพที่หนูกำลังเห็นภาพอะไรกระถางตอบดีๆลูกกระถางกับบัวกระถางใช่ไหมใช่ครับยกมืออัลฟายกมือใช่โอเคใช่โอเคครับขอบคุณมากมากครับน้องแอลฟ้าผิดไมค์ให้คุณนิกด้วยนะโอเคครับขอบคุณครับอ่ะงั้นเราไปดูเฉลยกันดีกว่าครับครูมอกได้เลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูเฉลยกันดีค่ะว้าวว้าวเป็นกระถางจริงๆสุดยอดเลยเก่งมากมากเลยครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาภาพต่อไปเลยครับใช่ค่ะภาพสุดท้ายแล้วครับภาพที่สามรอบนี้เอามือจับอะไรดีคะคุณนิกเอาจับไหล่ดีกว่าครับมาจับไหล่ภาพสุดท้ายแล้วนะใครที่ยังไม่ได้ตอบเดี๋ยวคุณนิกจะทยอยเรียกตอบให้นะครับอ่ะเตรียมตัว1 2 3ยกมือใครเอ่ยใครเอ่ยมีไหมครับน้องนาวน้องนาวช่วยเลือกหมายเลขให้คุณนิกหน่อยครับเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งค่ะเบอร์หนึ่งโอเคโอ้โหเป็นหมายเลขที่ดีมากอ่ะโอเคต่อไปใครดีนะเอามือจับหัวไว้นะครับเอามือจับหัวเอามือจับหัวเร็วจันทิสาหัวจับหัวมือจับหัวไว้เตรียมตัวนะคุณอีกว่าน่าจะรู้แล้วแหละใช่หนึ่งสองสามยกมือน้องมีนน้องมีนเปิดไมค์หน่อยครับเอ๊ะอยู่ไหมครับเปิดได้ไหมเอ่ยหมายเลขอะไรดีคะหมายเลขสี่เหรอหมายเลขสองโอเคโอ้โหเป็นหมายเลขที่ดีมากมากว้าเด็กๆจะรู้หรือเปล่าคะเนี่ยคุณนี้คุ้นๆไหมเด็กๆคุ้นๆไหมงั้นคุณครูขอสุ่มอีกหนึ่งคนเลยนะครับคนสุดท้ายแล้วค่ะใช่สุ่มเลยนะครั้งนี้คุณครูเลือกเองเลยนะครับใครดีเอ่ยแอดมินแอดมินอะไรดีนะยานิสาน้องอรีรันใช่ไหมครับคุณครูอ่านชื่อถูกไหมลูกเปิดไมค์หน่อยครับน้องอรีรันครับเปิดไมค์เลยค่ะเปิดไมค์หน่อยครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ number 3 number 3 number 3Number 3ใช่ไหมงั้นคุณครูขอเฉลยเลยนะครับขอบคุณมากมากครับภาพนี้ก็คือภาพใบกิจกรรมสังเกต
ัวว่างสี่ทิศนั่นเองเด็กคนไหนเตรียมใบนี้ไว้แล้วชูให้ครูนิกครูหมอกดูหน่อยครับไหนโชว์ให้ดูหน่อยค่ะเด็กคนไหนเตรียมมาบ้างเอ่ยชูให้คุณครูดูหน่อยโอเคในนี้เขามีช่องอยู่ตั้ง8ช่องใช่ไหมครูหมอใช่ค่ะครูนิกแต่ละช่องเขาว่าอย่างไรบ้างครับมีค่ะเป็นใบกิจกรรมสังเกตหัวว่าน4ทิศนั่นเองค่ะให้เด็กๆนะคะสังเกตว่าน4ทิศพร้อมกับระบายสีด้วยค่ะคุณนิกช่องแรกนะคะจะเป็นสัปดาห์ที่2นั่นเองค่ะส่วนช่องนี้ก็จะเป็นสัปดาห์ที่4ช่องต่อไปจะเป็นสัปดาห์ที่6แล้วก็ช่องต่อไปเป็นสัปดาห์ที่8ช่องต่อไปเป็นสัปดาห์ที่10จนถึงสัปดาห์ที่16เลยค่ะคุณนิกแล้วในสัปดาห์นี้เริ่มเข้าสัปดาห์ที่2ใช่มั้ยครับใช่ค่ะเด็กๆก็จะต้องบันทึกลงไปในช่องไหนครับคุณหมอช่องแรกเลยค่ะช่องใหม่ที่มีเลข2ใช่ไหมครับใช่ค่ะที่เขียนว่า2 week แล้วให้เราวาดอะไรดีครับครูหมอวาดการเจริญเติบโตของต้นไม้ใช่ไหมครับใช่ค่ะเด็กๆเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราก็ปลูกต้นว่าน4ทิศไปแล้วใช่ไหมคะใช่ครับใช่แต่ให้เด็กๆนะคะสังเกตดูว่าต้นว่านของเราอะค่ะเจริญเติบโตไปยังไงแล้วคุณนิกกับครูหมอกเองก็อยากเห็นต้นไม้ของเด็กๆเนาะใช่ค่ะคุณนิกไหนใครสามารถโชว์ต้นไม้ให้คุณครูดูได้บ้างครับมีไหมเอ่ยต้นไม้ของเด็กๆเป็นยังไงบ้างครับว้าวมีด้วยว่าสิตตาใช่ไหมครับสามารถโชว์ให้คุณครูดูได้แล้วใช่ไหมครับไหนเด็กๆลองโชว์ต้นไม้แบ่งปันกับเพื่อนๆดูบ้างสิครับว่าต้นไม้ของเด็กๆเป็นยังไงบ้างแล้วตอนนี้นี่ของยายทิสาเห็นไหมเห็นภูวิทย์นี่ของยายทิสภูวิทย์ไหนลองโชว์ไหนลองโชว์กระถางต้นไม้ของน้องให้เพื่อนๆดูหน่อยครับต้นไม้เป็นยังไงบ้างไหนเอ่ยไหนเปิดไมค์เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับต้นไม้ของตัวเองได้ครับว้าวสวยมากเลยคุณครูนิกเห็นแล้วว้าวนี่แล้วมีใบสีอะไรออกขึ้นมาครับน้องภูวิทย์ภูวิทย์วิ่งหนีไปแล้วครับ ไม่เป็นไรค่ะโอเคครับขอบคุณมากครับมีใครอยากโชว์อีกไหมครับอยากโชว์ต้นไม้ที่น่ารักน่ารักของเด็กๆเด็กๆยกมือเลยค่ะยกมือให้หน่อยครับน้องปูนครับน้องปูนน้องคามนครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะอ้าวให้ครูดูให้ครูดูก่อนมันเป็นยังไงดอกเนี่ยมันมีนี่เป็นยังไงบ้างครับมีเป็นยังไงมันแตกต่างจากตอนแรกที่เริ่มปลูกไหมครับเหมือนเดิมยังเหมือนเดิมเหรอมีใบแยกออกมาไหมมีใบไหมดอกไม่มีเริ่มมีใบไหมพูดของครูเหรอเริ่มมีใบไหมบอกคุณไม่มีอะไรเลยเอาให้ดูใกล้ๆไปเก็บตำรวจอายกันยกขึ้นยกขึ้นเพื่อนเหรอเราไปคนต่อไปกันดีกว่าครับโอเคครับขออีกหนึ่งคนดีกว่าขออีกหนึ่งคนครับใครจะโชว์ต้นไม้ของหนูให้ดูบ้างยกมือเลยค่ะยกมือให้ดูหน่อยครับน้องสหรัฐครับน้องสหรัฐครับเปิดไมค์ให้คุณครูหน่อยครับไม่ใช่เอาโฟนแทนโอ้ว้าวน้องสหรัฐต้นไม้ตอนนี้ของหนูเป็นยังไงบ้างครับเริ่มมีใบสีเขียวๆออกมาแล้วใช่หรือเปล่าใบสีเขียวเอาลูกใช่ไหมครับตอบตรงนั้นลูกแตกต่างจากตอนแรกที่เราปลูกไหมครับมีครับเอ้า
ไปอ่ะแตกต่างไหมครับน้องสหรัฐแตกต่างครับเข้าตัวกิจกรรมของเราเลยดีกว่าขอบคุณครับน้องสหรัฐอ่ะเมื่อเด็กๆ เห็นต้นไม้ของตนเองแล้วว่ามันมีความแตกต่างจากตอนแรกที่เริ่มปลูกใช่ไหมครับค่ะอ่ะวันนี้เราก็จะมาวาดภาพลงไปในช่องใช่ไหมครับใช่ค่ะนั่นก็คือช่องแรกของเรานั่นเองที่มีเลข2อยู่ค่ะนี่เด็กๆสังเกตต้นไม้ของตนเองเลยนะคะเมื่อตะกี้นะคะครูหมอกแอบเห็นว่าต้นไม้ของนี้นะคะโตขึ้นแล้วเริ่มมีใบสีเขียวขึ้นแล้วค่ะใช่ถูกต้องใช่จากนั้นเราก็จะเริ่มวาดลงไปในช่องครับดูซิดูซิเดี๋ยวครูหมอกจะเริ่มวาดกระถางก่อนเลยค่ะครูหมอกจะวาดกระถางไว้ก่อนวาดตรงไหนลูกวาดไหนนะบอกตาสิวาดตรงไหนนะคุณแอนเสียงเข้าไหมเป็นยูเสร็จแล้วค่ะถ้าเด็กคนไหนมีดินสอสามารถวาดไปพร้อมกับคุณครูได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันค่ะว่าต้นไม้ของเด็กๆนะคะเติบโตเป็นยังไงบ้างค่ะโอเคครับเขาบอกว่าเสร็จแล้วค่ะแล้วของเด็กๆล่ะครับใครเสร็จแล้วสามารถโชว์ให้คุณครูดูผ่านกล้องได้เลยนะครับใครที่เสร็จแล้วสามารถชูขึ้นมาให้คุณครูได้เห็นได้เลยคุณครูจะได้รู้ว่าเสร็จแล้วเรียบร้อยเด็กๆยังตั้งใจวาดกันอยู่เลยค่ะใช่เห็นความตั้งใจของเด็กหลายคนแบบก้มหน้าแบบวาดอย่างเดียวยอดครับมีใครเสร็จบ้างแล้วคะยกมือเลยค่ะมีเด็กๆคนไหนเสร็จบ้างไอโกเสร็จแล้วหรอไอโกว่าเสร็จแล้วหรอคะว้าวเห็นแล้วกลมๆเสร็จแล้วเก่งมากเลยครับหมดยังไหนมีใครอยากโชว์ผลงานของตัวเองหรือยังเอ่ยน้องเกสใช่ไหมครับน้องเกสเสร็จแล้วใช่ไหมครับน้องเกสเปิดไมค์เลยค่ะสวัสดีค่ะอันนี้คือไมค์เนี่ย เสร็จแล้วใช่ไหมครับ เห็นไหมครับ เห็นอยู่ครับขอบคุณครับว้าวสวยมากเลยอ่ะครูหมอกเราโชว์ของเราให้เด็กๆดูบ้างดีกว่าครับเดี๋ยวครูหมอกจะโชว์ของครูหมอกให้ดูดีกว่าค่ะนี่ของครูหมอกค่ะเด็กๆเห็นไหมคะเห็นไหมเอ่ยมีกระถางปึ๊บมีแล้วก็มีใบงอกออกมาเริ่มมีใบงอกออกมาแล้วนิดนึงเห็นไหมเอ่ยโอเคครับขอบคุณครับกิจกรรมวันนี้ของเราก็มีประมาณนี้ใช่ไหมครับหลังจากจบกิจกรรมเด็กๆสามารถไประบายสีตกแต่งให้สวยงามได้เลยใช่ค่ะใช่ครับอีกอย่างนึงนะคะคุณนิกพอว่าสัปดาห์ที่2เสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะมีสัปดาห์ที่4แล้วให้เด็กๆลองสังเกตดูว่าแต่ละสัปดาห์ค่ะต้นไม้ของเด็กๆเติบโตเป็นยังไงบ้างแล้วเด็กๆก็สามารถวาดเพิ่มเติมลงไปได้เลยค่ะครับใช่แล้วถูกต้องเลยระหว่างที่เด็กๆทำงานเมื่อเด็กๆทำผลงานเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เด็กๆถ่ายภาพลงมาในอัลบั้มของไลน์กลุ่มของห้องเราได้เลยใช่เราจะได้มาแชร์ภาพที่เด็กๆวาดกันใช่เพราะคุณครูก็อยากรู้เหมือนกันว่าต้นไม้ของเด็กๆจะสวยงามแค่ไหนใช่ค่ะค
ใช่ครับแล้ววันนี้ก็หมดเวลาของเราแล้วก่อนจากไปเรามีเพลงด้วยใช่ไหมครับหนึ่งเพลงใช่แล้วค่ะคุณนิกเด็กๆพร้อมหรือเปล่าเด็กๆวางมือจากงานทุกอย่างครับตอนนี้ชูมือขึ้นมาสองมือให้คุณนิกดูคุณนิกคุณหมอกดูหน่อยวางแล้วใช่ไหมและวันนี้เราจะมาร้องเพลงกันก่อนจากกันไปได้แล้วค่ะเด็กๆสามารถร้องเพลงและทำท่าทางประกอบพร้อมกับคุณครูได้เลยพร้อมยังเอ่ยพร้อมยังคะครับพร้อมแล้วชูมือมือขึ้นมาให้ดูหน่อยชูมือโอเคพร้อมแล้วโอเคครับBye bye see you again hope to see you soon Bye bye see you again hope to see you soon Bye bye see you again hope to see you soon Bye bye see you again hope to see you soon ลาก่อนแล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบายเพื่อนบ๊ายบายเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวไปกินข้าวเดี๋ยวต้องไปเล่นต่อ